อ่ะวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องเป็นเลสเบี้ยนเป็นผู้หญิงรักผู้หญิงวิปริตผิดเพศตีชิงธรรมชาติสร้างมาให้ผู้หญิงคู่กับผู้ชายทุเลศอับ อันนี้ด่าใครอันนี้ไม่ได้ด่าใครนะคือโดนด่ามาเข้าใจไหมเออแล้ววันนี้คือเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายเหตุการณ์มากๆมีคนทักแชทเข้ามาคือทักในเพจ Facebook ส่วนตัว LINE ติดต่องานรู้ไหมทักอะไรมาส่งรูปอวัยวะเพศของตัวเองเข้ามารู้ได้ไงว่าเป็นของตัวเองก็มันเซลฟี่หน้ามันกอดอย่างนี้แล้วมันก็ลงไปอย่างนี้เออมันแบบจริงๆนะมันไม่ได้ดูดีมันไม่ได้อะไรอันนี้เหมือนเป็นการเหยียดเพศเราได้ซ้ำอันนี้เหมือนเป็นการดูถูกความรักของเราได้ซ้ำจูนนะคะเป็นคนที่มีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วก็ชอบผู้หญิงเวลาเราลงคลิปอะไรเราก็ต้องลงกับแฟนเราแล้วเขาก็คือเหมือนมาดูถูกในความรักของเราเขาเลยส่งไอ้จ้อนของเขามาให้เราดูนะคะว่าแบบนี้มันดีแบบนั้นมันดีเออแล้วจูนอ่ะเข้าไปอ่านในคอมเมนต์มาด้วยนะคะทุกคนก็คือเยอะมากๆนะก็เอามาแค่ไม่กี่คอมเมนต์นะที่เขาบอกกับเขาคอมเมนต์มาว่าข้อเสียคือจูนอ่ะลงคลิปไปแล้วจูนพูดถึงแบบมีแต่ข้อดีข้อดีอะไรอย่างเงี้ยในคลิปที่คบกับผู้หญิงนะคะแล้วมีคนคอมเมนต์ว่าข้อเสียก็มีแต่เรื่องบนเตียงสำหรับจูนจึงพูดเลยนะเรื่องบนเตียงนี่มันแบบสุดยอดสุดยอดจริงๆถ้าใครมีแฟนเป็นผู้หญิงนะคะจะรู้เลยว่ามันดีแล้วมินก็เชื่อว่ามันมีคนที่เคยคบผู้ชายแล้วมาคบผู้หญิงแล้วบอกผู้หญิงดีกว่าก็มีนะถ้ามินพูดมาแบบนี้นะมันมีคอมเมนต์นึงมีคนถามมาว่าทั้งสองคนเคยผ่านการมีแฟนผู้ชายมาก่อนไหมแล้วมีคนคอมเมนต์ต่อนะคะว่าน่าจะยังถ้าเกิดเคยแล้วก็คือจะติดผู้ชายไปแล้ว อะไรประมาณนี้แล้วก็มีพี่คนนึงมาคอมเมนต์ว่ามีคนรู้จักของเขาเนี่ยคบผู้ชายมา4ปีแล้วสุดท้ายก็มาชอบผู้หญิงก็คือแบบมีเรื่องที่ทำให้แบบว่าไม่ดีอะทะเลาะกันบ้างตบตีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีคนมาคอมเมนต์นะคะในคอมเมนต์เนาะแล้วก็มีคนคอมเมนต์อีกว่าดีแล้วครับตีฉิ่งไปจนแก่เท่าเลยครับให้สาวๆท่านอื่นเขาได้สัมผัสไส้กรอกอร่อยอร่อยที่คุณไม่เคยได้สัมผัสไส้กรอกอะไรมีตังค์ไส้กรอกอะไรไส้กรอกอีสานอุ้ยตลกกันเลยไส้กรอกอีสานหรือเปล่าเฮ้ยชอบกินอยู่นะก็ซื้อกินอยู่นะไส้กรอกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบมาคอมเมนต์ว่าพวกเราอ่ะทุเรศหน้าด้านจูนพูดเลยนะสำหรับจูนไม่ได้มันทุเรศตรงไหนและหน้าด้านตรงไหนคือเราก็ทำกับแฟนเราเราไปหน้าด้านตรงไหนอันนี้คือความจริงในใจแล้วที่อยากจะพูดนะว่ามันทุเรศแล้วมันหน้าด้านตรงไหนก็ไม่เคยตีชิงกันนะไม่เห็นได้ยินชิงฉับได้ยินตับ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 กันอย่างนี้มากได้ยินแต่เสียงแจ๊ะอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เคยได้ยินเสียงนะชิงฉับชิงฉับไม่เคยเออแล้วก็มีคนบอกว่าจะรักกันแค่ไหนสุดท้ายก็เอาผัวอยู่ดีอันนี้คือจูนจะบอกเลยนะว่าเออเป็นความคิดที่ต่ำมากนะคะวันนี้จูนมาพูดถึงคนที่มาคอมเมนต์ว่าเรานะคะจูนจะให้จูนพูดไหมจูนเข้าไปส่องโปรไฟล์ของคนที่มาคอมเมนต์นะคะแล้วก็แบบว่าเขามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยกูมาดูทำไมกูมาอยู่อะไรตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะจูนเข้าไปส่องโปรไฟล์จูนเข้าไปส่องโปรไฟล์ของเขานะคะทุกคนจูนยังไม่เคยไปคอมเมนต์เลยว่าน่าเหี้ยมากเอออุ้ยหน้าตาแบบนี้หรอหน้าเหี้ยมากเลยแต่จูนไม่เคยไปนะไม่เคยไปว่าเขาเลยนะเอออันนี้จูนก็คือไม่เคยไปเสือกเรื่องของเขาจริงๆถ้าคุณไม่ชอบคุณก็แค่เลื่อนผ่านมีหลายคอมเมนต์มากเลยนะที่บอกว่าเอ้ยถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านไปสิจะมายุ่งกับเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายบางคนนะคะคือที่มาคอมเมนต์นะน่ารักมากเลยแบบเออดีแล้วครับน้องอันนู้นอันนั้นแบบดีมากคอมเมนต์ดีมากแต่บางคนคอมเมนต์ต่ำมากนะคะเอออันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะคะว่าเรา2คนมีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วเราก็รักกันมากไม่ต้องบอกว่าเสียดายค่ะไปเสียดายผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงนี่เป็นร้อยเป็นล้านเป็นพันคนนะคะไม่ต้องมาเสียดายแค่เรา2คนนะคะแบบนี้ดีกว่าถึงแม้ว่าเรา2คนน่ะชอบผู้ชายสมมุตินะเนี่ยคอมเมนต์ที่คุณมาคอมเมนต์แย่ๆเงี้ยเราไม่เอาเป็นผัวหรอกค่ะเอาจริงๆคือผู้ชายคนอื่นดีๆเขามีเยอะแยะเนาะแต่ว่าอย่างคุณอย่างเงี้ยคือไม่ดีเลยมันก็แล้วแต่ว่าเราจะอนาคตแบบปัจจุบันเราคบผู้หญิงอนาคตคบผู้ชายก็ได้แต่ไม่ใช่มึงอะแน่นอนแล้วไม่ได้มีแต่ผู้ชายที่มาคอมเมนต์ด้านลบผู้หญิงก็เหมือนกันบอกว่าเฮ้ยถ้าพ่อแม่เห็นเนี่ยจะทำยังไงจุนจะบอกให้นะเราจุ๊บกันเรากอดกันเราอะไรกันพ่อแม่เขาบอกว่าเขารับรู้ถ้าเป็นลูกหลานที่บ้านนะตีตายไปตีลูกหลานคุณค่ะ เราไม่ใช่ลูกหลานของคุณเราไม่ใช่ลูกหลานของคุณนะคะไอ้วันนี้ที่มาเดือดเลยคือหลักๆคอมเมนต์อะจิ๊บจ้อยแต่ว่าที่ทักแชทเข้ามาเนาะไม่ต้องมาโชว์ของคุณนะคะมองแล้วก็ยังทุเรศอยู่ดีค่ะมันทุเรศเอาจริงๆไปโชว์ให้กับคนที่เป็นแฟนคุณหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่พวกเรานะคะเราไม่ได้อินกับอะไรแบบนี้เนาะเออก็อันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะคะแล้วก็สำหรับพ่อแม่นะคะพ่อแม่ก็เราสองคนนะคะก็รักกันดีนะคะแล้วก็ไม่เคยว่าเราด้วยแล้วก็ไม่เคยแบบมาจะมาตีจะมาอะไรไม่เคยนะคะไม่เคยสนใจร
รอบข้างนะคะสนใจแค่คนในครอบครัวเนาะใครจะคิดยังไงก็ช่างแล้วแต่ไม่สนใจโอเควันนี้เดือดมากบอกเลยว่าเดือดมากจริงๆคนมาเยอะแล้วหลายครั้งแล้วก็จะพูดครั้งเดียวนะคะว่าแล้วก็ขอฝากไว้อีกนิดนึงคนก็บอกว่าจะประกาศเพื่อจะบอกให้คนนู้นคนนี้รู้เพื่อเพจก็เป็นของเรานะคะเป็นพื้นที่ของเราเลยที่เราจะแบบอัพคลิปหรือว่าจะลงอะไรไปให้ใครรู้แล้วบางอันน่ะที่จูลงไปก็มีคนเขาถามเข้ามานะเราถึงบอกถึงเล่าให้ฟังไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็มาเล่าให้ฟังถ้าคุณไม่เคยติดตามเราหรืออะไรเงี้ยก็เรื่องของคุณถ้าจะบอกว่ามันเป็นสาธารณะมันมีค่ะสมมติว่าถ้าคลิปเราไปขึ้นมันแค่กดแจ้งเตือนว่าไม่ให้เห็นโพสต์พวกนี้อีกใช่หรือว่าถ้าคุณกดไม่เป็นแบบคุณไม่มีสมองที่จะกดเป็นคุณก็แค่เลื่อนผ่านไปเลย ไม่ต้องสนใจแบบอันนี้มันมีด้วยนะหลายคนนะที่จุนเข้าไปดูแล้วกดติดตามเพจเราอยู่ด้วยแล้วมาคอมเมนต์ด่าเราด้วยเนี่ยแหละคือคุณสนใจไงคุณแบบเสือกเยอะเกินไปไงแบบอยากรู้อยากเห็นนะแล้วคุณก็แบบมาด่าเข้าใจป่ะถ้าเกิดคุณไม่สนใจคุณไม่ต้องติดตามเด้ออันนี้ฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะบายบาย